แล้วมันโคตรหรูนะครับที่นี่อันนี้เลยนะครับอย่างที่ดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นลาวช์นะครับที่ประเทศจีนนะครับมีแบบทุกอย่างหมดเราก็ไม่น่าเชื่อนะมีที่อาบน้ำมีที่ทานอาหารต่างๆนะครับมันโคตรอร่อยตรงนี้สวยงามด้วยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับแล้วคืออยากจะบอกนะครับคือรสชาติเนี่ยคือไม่ธรรมดานะครับรสชาติเทพมากๆเลยครับตรงนี้อร่อยแน่นอะมากตรงนี้นะครับก็แวะมาที่ร้านหนึ่งในประเทศจีนนะครับคือมันเวอร์มากนะครับแล้วดีมากเลยก็อยากจะพามาให้ดูนะครับเป็นร้านทางออกนะครับอยู่ที่ตรงที่เราไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้อ่ะนะของประเทศเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือเดินเลี้ยวมาแล้วก็เข้ามาเลยนะคือรสชาติดีบริการดีมีที่นอนอันนี้คือสุดยอดมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเราพามาให้ดูว่าเออมันดีจริงเนาะแล้วก็ฟินจริงๆนะครับคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ารวมหมดเลยนะครับหลายๆอย่างโอเคเอาวะนะได้ได้อยู่โอเคThank you.
ล่นนานนี่ครับตอนเช้าก็นกเต็มไปหมดเลยนะนะครับท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ที่หายไปนะครับที่หายไปคือโอ้โหผมแบบงานยุ่งมากเลยนะไม่รู้จะแบบพูดยังไงคือก็ช่วงนี้ก็จะมีงานใหญ่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับยุ่งมากนะครับทำทั้งหมด3บ้านนะครับแล้วก็เราก็ได้แบบย้ายคอนโดกันด้วยนะท่านผู้ชมคือแบบย้ายคอนโดมาอยู่อีกที่หนึ่งนะครับงานยุ่งมากสามนี่ไงที่โอต้องมากินให้ได้อะบ้านนะครับปล่อยบ้านให้เช่าไป1บ้านแล้วก็ทําคอนโดให้เช่าไปอีก1ที่นะครับแล้วก็ทั้งหมดคอนโดให้เช่าน่าจะ3ที่เลยนะครับแล้วก็ลุ้นลูกค้าทั้งหมดคือแบบมีการโยกย้ายกันหมดนะแล้วลูกค้าย้ายออกทั้งหมดก็ทํา4ที่กันไปนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เพิ่งออกมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวจะออกเที่ยวต่อนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำอสังหาค่อนข้างจะเต็มตัวนะทุกคนตอนนี้ก็กำลังสอนคุณลูกค้าทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจากที่เล่นงานวัดของเราด้วยค่ะและผู้ที่เป็นลูกของเราคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่จากผู้ที่เป็นลูกของเราด้วยนะคะงานลูกน้องใหม่อยู่นะครับ
่อนจะได้เราจะได้ออกไปเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวให้งานรันเองได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเที่ยวเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมคือตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีจะมีโครงการนะครับคอนโดเข้ามาอีกทั้งหมดนะครับไม่ต่ำกว่า20ถึง40ที่นะครับเดี๋ยวก็ต้องมานั่งโพสนะครับตอนนี้ก็จ่ายโปรแพ็กเกจการทำคอนโดไปแล้วด้วยนะครับรายปีนะครับท่านผู้ชมคือเดี๋ยวเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับคอนโดเข้ามานะครับไม่ต่ำกว่า35แน่นอนนะครับ35ห้องนะครับบ้านที่ดินนะครับเข้ามาไม่ต่ำกว่า500ที่แน่นอนนะครับทีนี้ก็คือทำกันกระจายนะครับแซมไปด้วยนะดูเที่ยวไปดูฟังผมบ่นแซมไปนะครับขอแวะมาดูเฉยเฉยอ
เดี๋ยวเอาเรื่องสามล้มมาแนะนำThank you.
ี้นะครับก็กล่องกระดาษเช็ดถูเราต้องแกะมาเองนะครับเป็นนี้นะครับเขียนเป็นตัวอย่างกินกับแตงโมนะถ้าหวานถ้าเผ็ดต้องกินแตงโมหายเผ็ดเรื่องมาใส่อะไรไม่รู้นะขาวๆมาทีนี้มันก็จะเดือดแบบคือขนมหวานนะคืออะไรไม่รู้อ่ะขนมหวานอันนี้ก็คือร้านหาล่าผมชื่อร้านฉงชิ่งฉงชิ่งนี่มันไม่แน่ใจว่าลองยังไม่ไหวใช่ป่ะลองแล้วชอบก็เป็นเผ็ดอ่ะก็เป็นเผ็ดหมูผมไม่แน่ใจว่ามันคือความเผ็ดเท่าเดิมเนี้ยสวยดีนะครับเพื่อนผ่านกล้องมุมนี้นะดูมุมนี้ใจกลางเซี่ยงไฮ้อะทุกคนจานนี้ตึกหัวเว่ยเหรอโอ้นี่นะครับทุกคนอันนี้ตึกหัวเว่ยเลยนะครับเนี่ยตึกหัวเว่ยเดี๋ยวเราจะไปดูประวัติ
冷了。这不会啊，这个你看呢，哦，เขาห้ามใช้ไม้เซลฟี่กันละเห็นป่ะก็ไม่ค่อยมีใครใช้เพราะว่าน่าจะมีโยนถั่วคนอื่นสรุปคลิปเซี่ยงไฮ้ชั่วโมงถ่ายไม่ทันนะครับทุกคนตอนจักรยานชื่อไม่โอ้โหวันนี้คนแบบเอื้อคนเยอะจริงก็ทัวร์จีนนะทัวร์จีนลงทัวร์จีนนะครับมาแล้วนะครับทุกคนเสียงลมแรงเข้าแล้วก็สวยนะครับเพื่อนมาเลยมาก็อันนี้นะครับอาจจะมีเสียงลมบ้างแต่ว่าผมปิดเสียงหมดละนะครับทุกคนก็เข้ามาตรงนี้เลยมุมนี้ของเซี่ยงไฮ้เลยนะครับเซี่ยงไฮ้หรืออ่าเฮ้ยมันมีเรือด้วยทุกคนเรือแล่นเราลองดูมุมนี้ดูนะครับลมน้อยโอ้มีจอมาด้วยครับมีจอการแสดงมาแล้วครับมีจอมาครับคนเยอะดีสองมาครับดีทำร้านเลื่อนเพื่อนนี่เรามาอยู่ที่จุดใกล้ขึ้นนะครับโอ้เฮ้ยเป็นไหมทุกคนนี่คือกล้อง GoPro นะคนลมก็ค่อนข้างแรงมากนะครับเราก็จะมาดูว่ามันจะมืดไปไหมทุกคนมันมีกลิ่นไข่เจียวมาตรงนี้ด้วยในเรือมีคนทำไข่เจียวอยู่หอมมากตรงนี้เหรอถ้าอยู่อีกก็อายด้วยเออว่ะโหนี่ได้นะโอ้แต่มุมนี้ได้นะโอ้โหได้เลยใช่สวยที่สุดบนนี้เป็นโรงแรมรีเจนนะครับเป็นวิวเดอะบันนะ
ชอบ10บาทนี่เป็นเนินอ๋อสวยมากลูกเป็นเนินเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันตรงนี้เป็นเนินสูงมากครับทุกคนเห็นอย่างนี้นะผมจะส่องให้ดูตัวยาโอ้สวยสวยแต่นี่มันมีทางนี้สวยเลยนะแล้วนะครับทุกคนมีเรื่องอยากบอกนะคือถ้าห้องน้ำนะสูบบุหรี่ได้นะสำหรับคนที่สูบบุหรี่ต่อให้เป็นตัวเมืองหรือในห้างสรรพสินค้าในโรงแรมเนี่ยครับสูบได้หมดนะแต่ว่าถ้าเราออกไปแล้วเนี่ยอย่าเผลอไปสูบนะครับที่ต่างประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยในประเทศไทยนะถ้าโดนปรับนะฮะปรับจริงนะครับเนื้อจะเป็นย่านนะย่านเดี๋ยวจะไปดูนาฬิกามิโดก่อนแล้วก็แดดเต็มทุกคนถ้าเราไม่อยากชนเราก็ต้องหลบเมื่อวานมีเหตุการณ์เขาก็ชนกันเลยครับประมาณนั้นเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะเดี๋ยวเราข้างหลังครับ